สวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษจากซานฟรานซิสโกสู่นิวยอร์กสู่ทั่วโลกครับค่ำคืนนี้ครับรายการพิเศษครับจัดเสนอโดยคุณนันท์ซานฟรานจะมาคุยในเรื่องที่ครับหารัฐประหารมีคำสั่งให้ทูตต่างๆในของไทยนะครับออกไปกระจายข่าวทั่วโลกและตามจับคนไทยที่ขัดขวางหรือต่อต้านรัฐประหารในต่างประเทศครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณนเนกซานฟานกันนะครับว่าคุณนเนกซานฟานจะมีแนวคิดและวิธีที่จะแก้ลำกับพวกรัฐประหารที่ชอบปล่อยข่าวให้ทูตไทยในต่างแดนทำการอย่างนู้นทำการอย่างนี้กันนะครับครับตอนนี้ครับคุณอเนกซานฟานอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีเลยครับสวัสดีครับคุณอเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการอยู่เวลานี้ครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะข่าวสารต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะวันนี้ผมพูดในนามของตัวแทนนักสิทธิมนุษยชนนะครับคือต้องย้ำให้ทางทหารเนี่ยทราบด้วยว่านักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรามีกฎหมายรับรองเรามีกฎหมายคุ้มครองเรามีความเป็นเสรีภาพในการนำเสนอเรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะฮะคือทหารพวกนี้เนี่ยเป็นทหารประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่รู้จักคำว่าสิทธิมนุษยชนนะฮะนะโดยเฉพาะไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยทหารพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักคำว่าเสรีภาพไม่รู้จักคำว่าความเป็นประชาธิปไตยนะทหารพวกนี้ถูกปลูกฝังมาในรูปแบบของเผด็จการตั้งแต่จบโรงเรียนนายร้อยจปร.มาจบมาเนี่ยก็ถูกรุ่นพี่กดขี่ข่มเหงมานะก็ปกครองกันแต่กดขี่ข่มเหงกันมารุ่นต่อรุ่นพอตัวเองมาถึงเป็นผบ.ทบ.แล้วเนี่ยก็มีความฮึกเหิมนะว่าคิดว่าตัวเองมีใหญ่ที่สุดในประเทศวันนี้พฤติกรรมของทหารที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยนะคือการยึดอำนาจนะกับการล้มล้างอำนาจมันมาพร้อมกันเนี่ยคือต้องเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าการที่ทหารยึดอำนาจเนี่ยมันมาพร้อมกับการล้มอำนาจของประชาชนอำนาจของประชาชนที่สิ่งที่ประชาชนเขาปฏิบัติตามหลักสากลปฏิบัติตามชาวโลกที่เขาทำกันมาเนี่ยทหารพวกนี้เนี่ยมันล้มอำนาจก็คือมาใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเข้าไปยึดอำนาจเพื่อที่จะปกครองประเทศคือหมายว่าตัวเองเก่งละตัวเองนี่ยิ่งใหญ่ละคือประเมินมโนไปแบบนั้นคือทหารพวกนี้มโนตัวเองว่าตัวเองพอเป็นผบ.ทบ.แล้วนายกของประชาชนก็ต้องกลัวตัวเองนะนักการเมืองก็ต้องกลัวตัวเองคือมโนไปแล้วว่าเขาถูกกล่อมหลอมมาว่าเป็นคนอยู่ในรูปแบบของเผด็จการตอนนี้ประเด็นวันนี้เนี่ยผมจะพยายามแยกรายละเอียดสั้นๆเพราะว่าเวลาคงจะน้อยนะฮะก็คงจะอยู่ได้คงประมาณ 4-5 นาทีถึง1ชั่วโมงประเด็นผมจะแยกออกเป็นเรื่องๆก็คือเรื่องแรกก็คือข่าวสารที่กรมทหารเนี่ยกำลังเสนอข่าวออกไปตามประเทศต่างๆทำให้คือข่าวนี่มันออกจากกระบวนการเดียวกันก็คือกลุ่มคนสื่อที่ได้ผลประโยชน์เดียวกันเช่นพวกสื่อผู้จัดการสื่อโอเคนี่แค่พวกนี้แล้วด้วยกันมาตลอดคือร่วมกันแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่มีพันธมิตรเริ่มต้นมาตั้งแต่มีกปปส.เริ่มต้นคือพวกนี้เขาเรียกเครือข่ายเดียวกันหมดก็คือต้องการกำจัดศัตรูของตัวเองใครขึ้นมาทำดีใครที่มีความคิดเห็นต่างกันเนี่ยหรือตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์จากศัตรูเนี่ยนะศัตรูไม่เห็นด้วยศัตรูไม่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้ตัวที่ตัวเองอยากได้เนี่ยก็เกิดมาเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะไอ้สื่อเร็วๆพวกนี้มันเป็นสื่อโอเคเนชั่นพวกนี้เร็วนั้นเนี่ยใครโพสอะไรคือเป็นศัตรูกับกลุ่มคนที่มีความคิดต่างเป็นศัตรูกับคือพูดง่ายๆพยายามที่จะกำจัดคนชื่อทักษิณคนเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยแนวร่วมของคนที่ชื่อทักษิณเนี่ยคนที่เขามีความคิดเขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถึงไม่มีทักษิณไม่มีทักษิณในโลกนี้ไม่มีพรรคเพื่อไทยในโลกนี้เนี่ยคนพวกนี้เขาก็จะเป็นศัตรูกับไอ้ทหารพวกนี้ไอ้โอเคเนชั่นไอ้ผู้จัดการนี่แหละเพราะความคิดมันต่างกันนะ
สื่อในพวกนี้ละตัวดีและตัวแสบตัวเลวแล้วนะที่พยายามสร้างข่าวมโนขึ้นมานะเป็นผู้สื่อข่าวที่มโนข่าวได้จินตนาการได้ดีมากเลยเอานู่นเอานี่เรียกทูตมาคือข่าวพวกนี้พอคนที่เสพข่าวแล้วเสพแล้วเนี่ยเกิดมีความกลัวครับเกิดมีความก็ได้ถูกเวลานี้ถูกตามล่านะเวลานี้ถูกติดตามแล้วนะเวลานี้ถูกก็ผมถามว่าไอ้ทหารจนตีนที่เขามายึดอำนาจเนี่ยมันยึดอำนาจทั้งโลกเหรอผมถามเนี่ยไอ้ประยุทธ์เวลานี้มึงยึดอำนาจมึงประเทศโลกทั้งโลกเนี่ยอยู่ในมือของมึงเหรอฮะคือมึงยึดประเทศไทยยึดไปยึดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะกลไกของกระบวนการความยุติธรรมมันไม่มีมันเกิดจากแค่อำนาจเท่านั้นเองอำนาจใครล่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอำนาจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าอำนาจนี้อำนาจนี่คือทำลายระบอบการปกครองมันโดยตลอดถ้าตราบใดที่มีอำนาจตรงนี้นะประเทศไทยไม่มีคำว่ามีประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนหรือลูกหลานของเราได้ผลประโยชน์หรอกวันนี้ผมมุ่งประเด็นเรื่องของการเอมโนของนายทหารพวกนี้ที่มโนว่าสามารถที่ไปติดต่อทูตได้สามารถผมกำลังถามว่าไอ้สิ่งที่พวกคุณยึดอำนาจเนี่ยคุณยึดอำนาจให้ทุกประเทศไปอยู่ภายใต้อำนาจของคุณด้วยหรือฮะประเทศทุกประเทศในโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของคุณด้วยเหรอคุณคิดคุณว่าคุณจะไปใช้อำนาจของคุณเนี่ยกับคนชาติอื่นเขาได้หรือผมถามดูคุณจะมโนอะไรมโนให้มันมีสาระมโนให้มันสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าพูดเพ้อเจ้อสื่อเร็วๆชั่วๆพวกนี้มาลงข่าวชั่วๆนี้ตามเนี้ยคุณไปถามเขาอย่างนี้แล้วคุณก็ลงข่าวยังถามว่าให้มันเป็นไม่ได้ประเทศอเมริกันตกไปอยู่ภายใต้ของประเทศไทยแล้วเหรอเวลาเนี้ยประเทศอังกฤษเวลานี้ตกไปอยู่เป็นน้ำมือของทหารไทยแล้วเหรอผมถามเนี่ยตอบมาให้ได้ไหมคือแต่ละประเทศเขาก็มีเอกราชของเขาเขามีการปกครองที่อยู่ในแบบอย่างสากลที่ถูกต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องมีการค้นหามีการค้นคว้ามีการตรวจสอบแล้วมีการประนีประนอมและมีการให้อภัยและมีการลงโทษขึ้นอยู่กับความผิดของแต่ละคนนี่คุณจู่ๆคุณจะไปเอาความผิดของคนที่เขาอยู่ประเทศอื่นเนี่ยมาลงโทษตามความคิดที่คุณปโนเนี่ยผมว่ามันเพ้อเจ้อนะทหารทุจริตเพ้อเจ้อไปแล้วนะการกระทำที่ข่มขู่ชาวโลกหรือชาวไทยที่อยู่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเพราะว่าคุณกลับหันไปดูครอบครัวของตัวเองด้วยนะอย่าไปคิดไปปกครองคนอื่นเขาอย่าคิดไปปกครองกฎขี่คนอื่นเขาคุณทำครอบครัวของแต่ละคนให้มันดีซะก่อนเถอะเวลานี้เนี่ยนะสิ่งที่คุณมายึดอำนาจเนี่ยผมถามว่าคุณประเมินตัวเองได้ไงว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นเขาคุณดีกว่าคนอื่นเขาคุณมีความคิดเหนือกว่านายกทักษิณคุณมีความคิดเหนือกว่ารัฐบาลคุณมีความคิดเหนือนักการเมืองคุณเอาอะไรมาคิดคุณเอาอะไรมาเปรียบฮะคุณเป็นทหารมาทั้งชีวิตคุณมีความรู้ด้านกฎหมายเหรอคุณมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เหรอคุณมีความรู้ด้านสังคมเหรอไอ้สังคมของคุณเป็นสังคมป่าเถื่อนกดขี่ข่มเหงอยู่แล้วคุณจะเอาสังคมในทหารคุณไปใช้นอกได้ไงฮะผมถามเนี่ยคุณเอาอะไรประเมินว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่คุณทำเนี่ยชาวโลกก็เห็นดีเห็นงามของคุณการที่คุณยึดอำนาจเนี่ยนะมันก็เลวทรามต่ำช้าพออยู่แล้วเพราะคุณจะฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดทำลายคุณฉีกแล้วมีคนเห็นด้วยคนที่อยู่ในกระบวนการทำลายรัฐธรรมนูญนะมีความผิดหมดนะเข้าข่ายข้อหากบฏทุกคนผมจะบอกให้นะสิ่งที่คุณทำนะมันทำผิดการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเนี่ยคุณก็ละเลยคุณควรจะใช้กฎหมายที่ถูกต้องจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ใช่คุณจะปกป้องคนทำผิดกฎหมายแล้วมาจัดการกับคนทำถูกกฎหมายนี่คุณก็ทำผิดละที่ผมพูดให้คุณฟังแบบมีสตินะคุณอายุ60ปีนี้จบเกษียณแล้วเนี่ยคุณเอาไปคิดดูสิ่งที่ผมกำลังพูดในคุณประยุทธ์ขอให้ท่านคิดดูไม่ใช่แบบคุณไม่ฟังผมไม่ใช่แบบคุณไม่ฟังใครเลยเอาแต่ใจตัวเองก็ทำอย่างนี้ตามที่สิ่งที่ริวมโนคุณมโนขึ้นมาว่าจะต้องทำนี้ตามใจฉันไอ้นี่ต้องจัดการไอ้นี่ต้องเอาเข้าคุกไอ้นี่ต้องมารายงานตัวคุณเป็นใครอ่ะ
คุณเป็นใครทุกคนจะมีเสรีภาพทั้งนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคุณคิดว่าคนที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นทาสของคุณเหรอมันต้องทุกคนต้องอยู่ในใต้อำนาจของคุณเหรอทุกคนต้องเชื่อฟังคุณเหรอคุณคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นเขาคุณคิดได้ยังไงคนนู้นต้องมาหาผมคนนี้ต้องมารายงานตัวนะวิธีการที่คุณจะจับคนเนี่ยมันเป็นการวิธีการข่มขู่กดขี่ให้เขามารายงานตัวผมถามว่าสิ่งพฤติกรรมที่คุณกำลังทำอยู่ในประยุทธ์ดีหรือไม่ดีคุณถามชาวโลกเขาหรือยังคุณก็จะตอบว่ากูจะทำกูอย่างนี้แหละประเทศไทยคุณเป็นอย่างนี้ผมถามถ้าเองคิดอย่างนั้นนะประยุทธ์นะอย่าตอแหลเลิกคบกับชาวโลกเขาไปเลยมึงติดประเทศกับพม่าไปเลยนะขอร้องขอร้องถ้าคิดว่าตัวเองคิดดีเนี่ยในสังคมที่เจริญแล้วนะประยุทธ์จะบอกให้เราจะทำอะไรในโลกนี้เนี่ยนะเราต้องมีการทำตามสิ่งที่มันพิสูจน์แล้วสิ่งที่เขาค้นพบแล้วสิ่งที่เขายินยอมแล้วยินดีแล้วว่าไอ้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นการปกครองในระบอบที่สังคมยอมรับสิทธิ์และเสียงเนี่ยเป็นของประชาชนส่วนใหญ่สิทธิ์และเสียงเนี่ยเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกบุคคลที่เขาตัวเองพอใจขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองบริหารประเทศประเทศชาวโลกเขาก็คิดกันอย่างนั้นทั้งนั้นน่ะเมื่อประเทศชาวโลกเขาคิดกันอย่างนั้นเนี่ยเราถึงเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้นะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสหประชาชาติเขาก็ยินดีที่เป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะเรียกคนโน้นคนนี้เข้าไปเข้าคุกเนี่ยเรียกคนนี้ไปตามจับไปเอาทูตไปที่จะไปจับคนประเทศอื่นเขาเนี่ยผมถามว่าองค์กรสหประชาชาติเนี่ยปล่อยประเทศไทยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมถามว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องตัดความสัมพันธ์ทำไมตีแล้วเพราะว่าประเทศพวกนี้มันประเทศป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวโลกเนี่ยเขาเห็นว่าพฤติกรรมการกระทำของทหารชุดนี้เนี่ยมันขัดต่อชาวโลกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่ชาวโลกจะไปคบค้าสมาคมกับไอ้ทหารชุดนี้โดยเฉพาะทหารชุดนี้เนี่ยพยายามที่จะไปกดขี่ชาวโลกให้ต่างหากไปบังคับเขาจะไปเอาผู้ต้องหาต่างประเทศมากลับมาประเทศไทยมาลงโทษต้องถามว่าประเทศพวกนั้นจะเป็นทาสพวกมึงเหรอประยุทธ์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแต่ละประเทศเนี่ยเขาอยู่ใต้ตีนพวกมึงเหรอประยุทธ์มันโนไปมันมากเกินไปแล้วนะคุณมโนเกินไปแล้วอ่ะคุณจินตนาการแบบเผด็จการเนี่ยที่จะไปครอบคุมชาวโลกเขาคุณคิดได้ยังไงไม่อายชาวโลกเขาบ้างเหรอคือแต่ละประเทศเขาก็มีกฎหมายของเขาคุณจะเอากฎหมายส้นตีนที่คุณยึดอำนาจเนี่ยไปใช้กับประเทศอื่นเขาได้ยังไงฮะไอ้ที่ทูตสัมเตียนพวกนี้ก็บ้าที่ก็คือเห็นใจว่าเขาเป็นนักการทูตแล้วเนี่ยก็ถูกกดขี่มาทีนึงถูกสั่งมาทีก็ตอบก็ตอบไม่ได้ผมเข้าใจผมเกรงใจท่านทูตเพราะว่ามันผิดหลักสากลพวกคุณเรียนมาสูงๆทางนักการทูตเนี่ยคุณรู้เลยว่าสนธิสัญญาทางการทูตเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ไอ้พอทหารพวกนี้มันบ้าหน้าขึ้นมาท่านเรียกท่านทูตมาเรียกปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเรียกคนนี้โถมันทุเรศเนี่ยคุณไปสั่งเขาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาต้องก้มหัวคุณตาภาษาของคุณไปมันทำไม่ได้คุณจะเรียกอย่างนั้นคุณจะเรียกโอบามาไปหาไปรายงานให้คุณสิคุณจะเรียกประธานาธิบดีทั่วโลกไปรายงานตัวคุณสิคุณทำได้อย่างนั้นเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยสิทธิเสรีภาพในความเป็นพลเมืองต่างประเทศเนี่ยทั้งท่านโอบามาทั้งผมเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันมีความเป็นคนเหมือนกันถ้าคุณเรียกพวกเราไปได้คุณก็ต้องเรียกท่านโอบามาได้ใช่ไหมคุณไปยึดคุณมโนไปอย่างนั้นใช่ไหมคุณคิดว่าคุณทำอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นไม่ได้แต่ละคนมันมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองของในการเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศอยู่เขาต้องรักษาสิทธิ์เขาต้องรักษาความปลอดภัยกฎหมายในแต่ละประเทศมันมีอยู่คุณคิดได้ยังไงอ่ะถ้าคุณจะส่งคนไปต่างประเทศมันก็เป็นแค่อาชญากรคนหนึ่งมันก็แค่อาชญากรคนหนึ่งแล้วเขารู้ที่มาของผู้ทั้งนู้นคุณทั้งนั้นนะว่าต้นเหตุมันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่
ที่ทหารพวกนี้เนี่ยกำลังจินตนาการมโนที่จะไปข้างต่างข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่เกิดจากศัตรูของคนเสื้อแดงมันเป็นข่าวที่เกิดจากศัตรูกลุ่มสื่อต่างๆที่ไม่เห็นดีเห็นงานกับคนเสื้อแดงว่างั้นเถอะนะตอนนี้หันมาว่าหันมาพูดเรื่องว่าสิ่งที่คุณยึดอำนาจนะประยุทธ์ผมเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยการที่คุณยึดอำนาจเนี่ยคุณประเมินตัวเองว่าคุณคือใครนะตั้งแต่คุณจบในโรงเรียนในร้อยจปลมาเนี่ยนะผมจะบอกนะคุณผมไม่รู้ถูกว่าคุณนะคุณจบมาเนี่ยคุณศึกษามาเนี่ยหน้าที่ที่คุณศึกษามาเนี่ยนะหน้าที่ที่คุณเรียนมาเนี่ยนะคุณมีหน้าที่อะไรคุณกินเงินเดือนของใครแล้วคุณตอบแทนประชาชนอย่างไรตลอดระยะเวลาตั้งแต่คุณจบโรงเรียนในร้อยจปรมาติดยศร้อยตีเนี่ยผมถามว่าเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่คุณกินเนี่ยมันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนะและคุณเองก็มีหน้าที่รับใช้ชาติคำว่ารับใช้ชาติของคุณเนี่ยไม่ใช่มายึดอำนาจแล้วทำลายชาติแบบที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ไอ้นี่เขาไม่เรียกรับใช้ชาติเขาเรียกทำลายชาติฟังผมประยุทธ์ใช้สติฟังด้วยอย่าใช้อารมณ์ฟังย้ำนะอย่าใช้อารมณ์ฟังการที่คุณรับใช้ชาติเนี่ยคุณต้องรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนยึดหลักอยู่ในความยุติธรรมยึดอยู่ในหน้าที่ว่าคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน้าที่ของคุณได้รับสิ่งตอบแทนจากประชาชนก็คือเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของประชาชนคำว่ารับใช้ชาติหรือรั้วของชาตินั้นคำว่าชาติหมายถึงคน65ล้านคนทั้งประเทศไม่ใช่สถาบันกษัตริย์สถาบันเดียวฟังให้ดีทหารพวกนี้เนี่ยไอ้คำว่าชาติของมันเนี่ยนะชาติของพวกมันน่ะไม่ใช่สถาบันกษัตริย์อย่างเดียวครับคุณต้องรวมไปถึงคนไทยทั้งชาติด้วยเพราะชาติเราหมายถึงรวมถึงคนไทยทั้งชาติใช้สอนขึ้นมากลับไปเป็นนายร้อยจปรใหม่เพราะว่าจับกลับไปเป็นคนทหารใหม่จนจะมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์มากกว่าพวกคุณที่คุณกำลังเป็นคนอยู่เวลานี้มันไม่มีศักดิ์ศรีเลยผมจะบอกให้คำว่าการรับใช้ชาติของพวกคุณเนี่ยหนึ่งคุณต้องรู้จักหน้าที่ของคุณคุณต้องรู้จักสำนึกบุญคุณของคนที่เขาให้คุณผมถามว่าใครให้คุณบ้างคุณกินเงินเดือนประชาชนมาตั้งแต่ติดยศร้อยตีเนี่ยฮะเดือนละเท่าไหร่นับไปปีละเท่าไหร่ลูกเต้าครอบครัวเมียคุณเนี่ยที่ใช้เงินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่เลือดเนื้อพี่น้องประชาชนชาวไทยเขาต้องเหนื่อยเน็ดเหนื่อยคิดกันบ้างนะมึงคิดสำนึกบุญคุณกันบ้างนะแม้พอเป็นใหญ่ก็หน่อยได้เหรียญติดตาเครื่องราชเขาหน่อยมึงลืมประชาชนเลยที่เขาให้เงินเดือนมึงเลยผมถามว่าเฮ้ยมีความคิดกันบ้างไหมว่าหน้าที่ที่คุณจบมาเนี่ยมันต้องรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยเพราะพี่น้องประชาชนก็คือคนในชาติเหมือนกันการที่พลเอกประยุทธ์หรือทหารทั้ง4-3-4เหล่าทัพเนี่ยไอ้ที่เสนอหน้ามาเนี่ยคือพวกนี้คนพวกนี้นะเลี้ยงไม่เชื่องผมบอกว่าประชาชนทั้งประเทศเลยไอ้คนพวกนี้เนี่ยเสนอหน้ามายึดอำนาจเนี่ยคือพวกเราเนี่ยเลี้ยงมันไม่เชื่องมันกินเงินเดือนของพวกเราแล้วเนี่ยสืบประหักหลังพวกเรามาทรยศพวกเรามาทำร้ายพวกเรามันไม่มีประเทศไหนในโลกเขาละเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยเขาทำเพื่อสถาบันอย่างเดียวเขาต้องทำเพื่อประชาชนด้วยเพราะประชาชนก็มีส่วนเป็นเจ้าของประเทศวันนี้นี่นะประยุทธ์ที่เองมโนว่าเองเก่งคนเดียวเองมีอาวุธจะถามว่าอีกหน่อยเองปลดเกษียณและเองก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่จะชอปปิ้งทั้งทีต้องออกไปชอปปิ้งนอกประเทศเพราะกินคอร์รัปชันไปเยอะไปฮ่องกงไปมาเก๊านู่นเหมือนไอ้ป๊อกนี่เองไปเดินแถวจตุจักรไม่ได้เพราะเองไปทำศัตรูคนไปเยอะเวลาปลดเกษียณอำนาจหมดแล้วเนี่ย
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเองจะเดินไปไหนเองต้องหลบเขามันก็เหมือนกับไอ้คนที่มันเคยทำผิดเรื่องของหน้าที่เนี่ยประยุทธ์เมื่อคุณกินเงินเดือนพี่น้องประชาชนเขามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เลือกปฏิบัติไม่ใช่คุณละเลยหน้าที่ของคุณไม่ใช่คุณทรยศพี่น้องประชาชนที่ให้เงินเดือนคุณมาผมถามว่าพี่น้องประชาชนเขาเรียกคุณมาทั้งชาติเนี่ยแต่พลเอกเปรมติณสุรานนท์สั่งคุณเนี่ยคุณละทิ้งหน้าที่เลยคุณละทิ้งความเป็นคนเลยคุณละทิ้งจิตวิญญาณในความเป็นข้าราชการของคุณเลยคุณลืมเลยคุณถูกสั่งเลยคุณถูกสั่งให้ทำพฤติกรรมแบบผิดๆเลยคุณถูกสั่งให้เลิกกับความเป็นมนุษย์เนี่ยไปเป็นอมนุษย์ทันทีเลยประยุทธ์ผมถามว่าจิตวิญญาณในความเป็นคนของพวกคุณอยู่ตรงไหนพี่น้องประชาชนชาวไทยเลี้ยงคุณมาทั้งตลอดชีวิตเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกเต้าคุณเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นเงินของใครคุณจำสมัยคุณลำบากได้ไหมตอนเป็นร้อยตีร้อยโทได้ไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเลี้ยงครอบครัวคุณเนี่ยมันเป็นภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาต้องจ่ายแล้วเอามาจ่ายพวกคุณแล้ววันนี้คุณมาทรยศพี่น้องประชาชนคุณมาทำร้ายจิตใจประชาชนคุณมากดขี่ข่มเหงประชาชนผมถามว่าคุณเป็นลูกชายหรือเปล่าเนี่ยโอเคคุณอาจจะถูกสั่งมาจากเบื้องบนคุณอาจจะสั่งมาจากประธานองค์กรมติคุณจะถูกสั่งแต่ถามว่าคำสั่งเนี่ยมันเหนืออยู่ความเป็นคนเนี่ยถ้าคุณจะปฏิเสธก็ได้คุณก็ยังเป็นคนอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ปฏิเสธนะไอ้คำสั่งพวกนั้นน่ะมันลบล้างความเป็นคนของพวกคุณทันทีเลยเพราะคุณไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนที่ดีคนที่ดีเนี่ยเขาไม่ทำร้ายประชาชนหรอกคนที่ดีเขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเวลานี้ศักดิ์ศรีของคุณไม่มีแล้วคุณเป็นกบฏคุณเป็นผู้ต้องหาของชาวโลกคุณไม่ใช่คนที่ดีชาวโลกเขามีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีการปกครองอย่างถูกต้องตามแบบอย่างสากลแต่คุณคือกลุ่มคนที่มาทำลายกฎหมายมาฉีกกฎหมายและคุณก็ต้องบอกว่าคุณสร้างกฎหมายของคุณขึ้นมาเองตามความคิดของคุณมาเองตามที่คุณมโนขึ้นมาเองคุณไม่เอากฎหมายที่เขียนกันมานักวิชาการก็ช่วยกันเขียนทั้งที่เขียนแบบตื่นเผด็จการแต่ก็ยังใช้กันมาได้ทุกปีจนมาถึงปี50ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็นรูปแบบของเผด็จการถึงกระนั้นคุณก็ฉีกทิ้งแล้วเอากฎหมายของคุณมาออกประกาศคณะปฏิวัติมาออกประกาศออกมาว่าคนนั้นต้องไปรายงานตัวคนนั้นต้องมาหานะคนนั้นต้องก้มกราบนะคนนั้นต้องทำอะไรไม่ได้นะคนนั้นห้ามเคลื่อนไหวนะห้ามชู3นิ้วนะผมถามว่าไอ้ชู3นิ้วเนี่ยคุณไปบังคับให้คนเขาชูนิ้วเดียว2นิ้ว3นิ้วเนี่ยไปบังคับคนเขาได้ยังไงเกิดมาเป็นคนคุณห้ามเขาพูดคุณห้ามเขามองคุณห้ามเขาชู3นิ้วชู4นิ้วชู5นิ้วผมถามว่าไอ้เนี่ยเหรอเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคุณไปกดขี่รังแกคนอื่นเขาเนี่ยมันผิดหลักสิทธิมนุษยชนเอาเปรียบกันมันเป็นการเอาเปรียบกันในโลกที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันด้วยการให้เกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพกันไม่บังคับกันไม่ขู่เข็นกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตามที่พุทธศาสนาสอนเลยไอ้อย่างนี้มันเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันทั้งเบียดเบียนมันทั้งเอาเปรียบกันนี่มันผิดศีลชัดเลยเนี่ยผมถามว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันเสียชาติเกิดของมันจริงนะคุณเนี่ยคิดว่าตำแหน่งของคุณเหรียญทองตามต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่อุปโลกกันขึ้นมาแล้วเหมือนกับหัวโขนที่คุณใส่กันอยู่นั่นน่ะมันแค่อุปโลกแต่จิตวิญญาณในความเป็นคนของคุณต้องมีในหัวใจของคุณคุณต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรลบอะไรบวกอะไรทำแล้วคนอื่นเขาเสียหายอะไรทำแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณต้องรู้สิครับผมถามว่าเวลานี้คุณเป็นเจ้าโลกเนี่ยที่มียึดอำนาจเนี่ยคุณเป็นเจ้าของโลกไปแล้วเหรอคุณเป็นเจ้าของประเทศไทยเหรอไม่ใช่นะครับคนในชาติเขาจะมีความคิดเป็นตัวเป็นคนอยู่นะครับเขาไม่ใช่สัตว์ที่คุณคิดว่าจะมาเรียกมาเหมือนหมาเหมือนแมวไปหาคุณได้นะไม่ใช่นะครับเขายังเป็นคนอยู่นะครับและคนทั้งโลกนี่เขาก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เขาจะมีความเป็นคนอยู่ไอ้การ
ยัดเยียดข้อเก่าหาต่างๆที่คุณพวกคุณเนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้นะเอาซะหน่อยความรักของพวกคุณเนี่ยนะรักได้มันต้องหันมาหาเรื่องนี้รักได้คุณรักก็รักของคุณไปแต่คุณต้องเปิดโอกาสให้คุณคนอื่นเขาไปรักด้วยคนอื่นเขาไม่รักคุณก็ไปว่าเขาไม่ได้คนอื่นเขาพูดคุณก็เอากฎหมายส้นตีนของคุณเอาไปจัดการคนอื่นเขาไม่ได้มันเป็นเสรีภาพคนที่เขาเห็นเขาวิจารณ์เนี่ยไม่เกิดจากสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาสัมผัสสิ่งเขามองเห็นสิ่งที่เขาฟังมาถูกต้องไอ้กฎหมาย112ที่คุณจะเที่ยวไปยัดเขาเนี่ยมินนู่นมินนี่มันนี่คนเนี่ยเขาพูดตามสิ่งที่เขาเห็นครับเขาไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆเขาไม่ได้นึกขึ้นมาฝันขึ้นมาว่าจู่ๆเนี่ยพูดถึงตรงนั้นพูดถึงตรงนี้แล้วคุณไปบอกว่าเขาจับจ้วงคำว่าจับจ้วงกับจี้จุดเนี่ยมันอันเดียวกันเลยแต่คุณไปใช้จับจ้วงแต่คนที่เขาพูดจริงๆเขาเรียกจี้จุดคุณไปเอากฎหมายไปจี้จุดคนเขาพูดตรงๆเนี่ยเขาเรียกจี้จุดแต่คุณไปใส่ก็จับจ้วงคุณไปยัดเขาว่าจับจ้วงผมจะบอกนะคนที่เขาพูดเนี่ยเขาเป็นคนนะและเขามีสำนึกในความเป็นคนเมื่อเขาเห็นสิ่งใดแล้วเขาต้องพูดแต่พวกคุณไม่พูดมันเป็นเรื่องของคุณสิ่งที่คุณไม่พูดสาเหตุมีเยอะคุณกลัวคุณจะคิดว่าอนาคตคุณไปไม่รอดคุณไม่อยากทำผิดกฎหมายบ้าบอนะที่เขียนกันขึ้นมากฎหมายบ้าบอเนี่ยนะก็เลยกฎหมายและเมื่อสิทธิมนุษยชนมาตรา112เนี่ยคือห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามทำอะไรห้ามเด็ดขาดเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนนะมันน่าอายมากเลยครอบครัวก็ไปเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศรู้เรียนรู้ว่ากฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำยังไงกันชาวโลกเขาทำยังไงดิกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันเก็บกฎหมายมาตรานี้ไว้เขาเรียกกฎหมายมาละเมิดสิทธิมนุษยชนฟังประยุทธ์ฟังกฎหมายมาตรานี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนยังไงห้ามพูดห้ามวิจารณ์ในสิ่งที่เห็นทำไมห้ามพูดทำไมห้ามวิจารณ์ในสิ่งที่เห็นในเมื่อพวกเราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงทำไมห้ามพูดพวกคุณจะไม่พูดพวกคุณจะรักกันรักกันไปแต่พวกคุณจะไปตำหนิกลุ่มคนอื่นเขาไม่ได้เพราะสิ่งถ้าเขาเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงถามว่าเอานี้ถามประยุทธ์นะถามว่าการยึดอำนาจตั้งแต่ปี49กับปีเนี่ย57เนี่ยอำนาจที่ประยุทธ์ยึดเนี่ยมันเป็นอำนาจของใครรัฐธรรมนูญฉบับไทยห้ามผู้หนึ่งผู้ใดทำลายนะแต่มีคนทำลายใช้อำนาจใครใครเป็นคนที่ใช้อำนาจสูงสุดในประเทศชาติใครคือคนที่ใหญ่ที่สุดใครคือคนที่ทุกคนต้องเคารพนั่นแหละคนนั้นแหละผมถามว่าเวลาคนเขาวิจารณ์ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนบอกปกครองแผ่นดินโดยธรรมทำไมถึงทำลายกฎหมายทำลายถึงทำลายความยุติธรรมคนเขาวิจารณ์ก็พูดเขาพูดจากแรกๆเขาพูดแบบดีๆก่อนจากดีไปหาไม่ดีเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันยิ่งพูดก็ยิ่งทำพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งไปกล่าวหาคนพูดเราก็ผิดอีกเขาผิดเขาไปกล่าวหาเขาก็โกรธสิเขาพูดไปให้อย่างนี้มันคลองแผ่นดินได้ทำยังไงทำลายกฎหมายชัดๆเลยเอาทหารมายึดอำนาจแล้วก็รับรองทหารถ่ายรูปคู่กันมีการปรึกษาหารือกันคืนวันที่18คืนนั้นปี49กันยายนปี49ชาวโลกก็เห็นกันทั่วนี่แสดงว่าเห็นดีเห็นงามกับการยึดอำนาจผมจะบอกให้นะการยึดอำนาจไม่ใช่วิธีหนทางที่แก้ไขปัญหามันเป็นการเพิ่มปัญหาเพราะสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันทำลายกฎหมายมันเกิดจากการทำลายกฎหมายปัญหามันจึงตามมาถ้าคุณรักษากฎหมายเนี่ยปัญหาไม่ตามมาหรอกกฎหมายที่คุณทำลายนั่นมันเป็นกฎหมายอันสูงสุดและเขียนกันด้วยมือแล้วก็เอาส้นตีนลบกันเองเนี่ยในคืนวันนั้นเนี่ยลบเอาส้นตีนและไอ้การยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมาในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ฉันใดฉันนั้นเขียนด้วยมือและเอาส้นตีนลบกันเองทำกันเองเองหมดเพราะมีอำนาจไม่มีใครกล้าไป
ลุกขึ้นมาสร้างกองกำลังขึ้นมาต่อสู้กับกลุ่มทหารที่นี่เขาไม่กล้าเพราะเขารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนอนุมัติใครเป็นคนเซ็นหรือใครเป็นคนเห็นที่เห็นชอบบางคนบอกยังไม่เห็นลายเซ็นเลยจะไม่เห็นจะใช้อำนาจได้ไงจะเห็นลายเซ็นหรือไม่เห็นลายเซ็นถ้าตัวเองเงียบเก็บอยู่เนี่ยนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นดีเห็นงามละถ้าตัวเองจะไม่รับผิดชอบจะไม่เห็นด้วยกับการที่อำนาจป่านนี้เนี่ยให้ทีวีวงการเฉพาะกิจเนี่ยไปออกรายการเหมือนตะวันเกิดแล้ววันที่5ธันวาคมแล้วก็ออกว่าข้าพเจ้ามานี้เห็นด้วยกับการยึดอำนาจครั้งนี้นะแล้วก็การยึดอำนาจครั้งนี้เป็นการทำผิดกฎหมายนะการยึดอำนาจเป็นการทำลายรัฐธรรมนูญนะออกเรียกรายการทีวีเฉพาะกิจไปออกรายการเหมือนตอนวันเกิดเลยวันที่4ธันวาเลยต้องทำอย่างนั้นแล้วทหารชุดนี้คือทหารกบฏนะข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการยึดนะนี่เงียบกิจก็แสดงว่าเห็นดีเห็นงามครับเห็นดีเห็นงามถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นดีเห็นงามเพราะจะเป็นมนุษย์เนี่ยภาพยังมีอยู่ลมหายใจยังมีอยู่สติสัมปชัญญะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต้องมีอยู่กรรมวิทยุใครอยู่หลังเนี่ยความรับผิดชอบต้องมีอยู่หัวหน้ากบฏก็คือคนที่ไม่ทำลายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะสิ่งที่ทหารชุดนี้ยึดอำนาจมันเป็นการละทิ้งหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักสากลก็คือตอนที่มีปัญหานะทั้งมีกลุ่มพันธมิตรนะทั้งมีกลุ่มกปปสมานะมาสร้างเรื่องนะมาสร้างกลไกให้มันเกิดบานปลายไปจนถึงมีการยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นการสร้างกลไกแบบผิดอย่างและคุณก็เห็นดีเห็นงามแบบผิดอย่างคุณไปให้เกียรติคนที่ทำผิดกฎหมายและคุณไปลงโทษคนที่กระทำถูกกฎหมายประยุทธ์เนี่ยแผลคุณเนี่ยตรงนี้นะคุณจะบอกให้หนึ่งในขณะที่กปสเนี่ยเราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเรื่องพันธมิตรเนี่ยมันอันเดียวกันเลยพันธมิตรจะยึดสนามบินยึดทำเนียบเป็นเดือนๆเนี่ยนะมีประเทศเดียวในโลกที่กระทำเลยนะแต่สังคมไทยมันก็ยอมรับไอ้ทหารก็ยอมรับไอ้ทหารบอกว่าเออทำไปเพราะเข้าข้างไงมันมาต้นเหตุมันมาจากเกียรตินายกทักษิณก่อนต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นแหละนะพอเกียรตินายกทักษิณทุกไอ้ใครเห็นด้วยกับนายกทักษิณเนี่ยต้องปราบให้หมดมันเกิดมาจากตรงนั้นแหละต้นเรื่องของกปปสเนี่ยประยุทธ์ถ้าเองเป็นคนดีนะเองสำนึกในความเป็นคนเป็นข้าราชการจริงนะเองสำนึกว่าเองกินเงินเดือนพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งแต่เองเป็นติดร้อยปีมาจริงนะเองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในความเป็นคนที่ดีของเองก็คือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงชาวโลกเขาทำกันเหรอมีกลุ่มคนในกรุงเทพเนี่ยไปยึดสถานที่ราชการไปทำลายทรัพย์สินเอาพระออกมาเป็นแกนนำโอ้ยเมืองพุกเมืองพุทธแต่เอาพระออกมาแกนนำเอาพระออกมาให้คนเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนโอ้ยนี่ละประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะชาวโลกเขาชื่นชมโอ้ผลงานนี่นะคือเนี่ยอย่าให้พูดเลยคือพวกเองเอาเองถูกหมดอะไรที่ทำผิดทำเลวทำชั่วเนี่ยเองยอมรับกันหมดนะสื่อสารมวลชนก็ยอมรับนะแต่ในสายตาคนดีๆเนี่ยเขาไม่ยอมรับที่เขาไม่ยอมรับเพราะอะไรมันผิดหลักความเป็นจริงเอาพระมาเป็นแกนนำเนี่ยทำผิดกฎหมายเนี่ยมันอาบัติปาราชิกไปแล้วยังเรียกพระหลวงปู่อิสระนะหัวหน้ากบฏกปปสเอาคนไปยึดกรุงเทพถามว่าเวลานี้ในกรุงเทพมีถูกยึดไปแล้วเนี่ยนะตำรวจนั่งดูทหารนั่งดูรัฐบาลจะเอาแก๊สซัมตาไปถลายการชุมนุมเนี่ยปฏิบัติตามหลักสากลเลยนะเนี่ยหลักสากลเลยนะแต่ทหารบอกว่าไม่เอาอย่าไปทำเขาประยุทธ์จุดนี้เนี่ยผมถามว่าถ้าคุณรักชาติจริงถ้าคุณมีความเป็นคนจริงถ้าคุณรักต้องการรักษาความยุติธรรมต้องการคืนอำนาจความสุขให้ประชาชนจริงคุณทำไมไม่จัดการตรงนี้ไอ้สิ่งที่นายกรุงเทพมายึดกรุงเทพเนี่ยมันเป็นการทำลายความสุขของประชาชนแต่พวกมึงก็เห็นดีเห็นงามกับการทำลายความสุขประชาชนโดยการปล่อยให้มันยึดกรุงเทพนั่นละมันต้นเหตุที่ทำลายความสุขของประชาชนที่ทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขามีความเดือดร้อน
ปไหนมาไหนรถติดไปโรงเรียนก็สายฮะม็อบปิดถนนหมดจะไปทางนี้ทางนู้นก็ติดเขาเรียกว่าการเป็นการทำลายความสุขของประชาชนแต่พวกมึงก็ปล่อยให้ความสุขที่การถูกทำลายประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้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 นจนชาวโลกเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็มาลุมประนามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยทำไมถึงเป็นอย่างนี้สายการบินหลายสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินมาไปประเทศไทยนักท่องเที่ยวยกเลิกแทนที่จะไปเที่ยวเมืองไทยเอาเงินเข้าเมืองไทยเขาก็เปลี่ยนใจไปเที่ยวประเทศอื่นไอ้ความสุขที่มันถูกทำลายเนี่ยมันทำลายคนชาติอื่นด้วยไม่ใช่ทำลายแต่คนเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยฟังคนเขาอยากจะไปเที่ยวเขาอยากจะไปเยี่ยมญาติเขาอยากจะเอาเงินไปนะใช้จ่ายสอยเพื่อเอาเงินเข้าประเทศไทยคนต่างชาติอยากไปเที่ยวเมืองไทยไอ้กบฏกปปสพวกนี้มันมาทำลายความสุขหมดมันไปทำลายความสุขของคนชาติอื่นด้วยที่เขาอยากไปประเทศไทยด้วยผมถามว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เห็นมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายที่การที่กบฏกปปสพิธีกรุงเทพเนี่ยหรือถ้าแบบคุณบอกว่าไปถูกกันถูกกฎหมายนั้นเพราะว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ทำลายความสุขของคนไทยทั้งประเทศคุณคือคนที่มีส่วนร่วมให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นการที่คุณจะมายึดอำนาจเวลานี้ในปลายเรื่องเนี่ยทำไมคุณไม่ยึดอำนาจจะทำตั้งแต่ตอนเรื่องเลยโดยที่ทำหน้าที่ในการเป็นทหารที่ดีจัดการกับกลุ่มกบฏเลยตามคำสั่งรัฐบาลที่เขาใช้จัดการทำไมคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำไมคุณละทิ้งหน้าที่ผมถามว่าคุณเป็นทหารในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบราชาธิปไตยถ้าคุณเป็นทหารในระบอบประชาธิปไตยคุณต้องเชื่อฟังรัฐบาลในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสิ่งที่คุณกำลังทำน่ะมันเป็นการลำเอียงชัดๆและสิ่งที่คุณกำลังทำทุกวันนี้มันก็เป็นการลำเอียงมันเป็นผลต่อเนื่องที่คุณลำเอียงมาตั้งแต่ต้นคุณเลือกข้างกันมาตั้งแต่ต้นนับแต่มีพันธมิตรนับแต่มีกปปส.นับแต่มีพวกสลิ่มคุณเลือกข้างกันมาตลอดคุณยัดเยียดให้คนที่เขาคิดต่างเนี่ยเป็นพวกล้มเจ้าบ้างเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างเป็นพวกไม่รักชาติบ้างนะแล้วคุณจะเรียกเขาควายบ้างคนที่เขาคิดต่างจากพวกคุณผมถามกับความรู้สึกคนที่เขาทำความดีเขาคิดดีๆเขาคิดตามหลักสากลเขาจะมีความรู้สึกยังไงคุณเป็นยักษ์เยี่ยนนะเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะใครที่เห็นต่างจากคุณเนี่ยคุณว่าเป็นคนไม่ดีหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความที่พวกคุณเนี่ยไม่รักษาความยุติธรรมเองและทุกวันนี้คุณก็มาทำลายความยุติธรรมใช่เองถ้าคุณรักษาความยุติธรรมประเทศชาติไม่เป็นแบบนี้คุณไม่ปล่อยให้คนในชาตินั้นเอาทหารมาฆ่าเป็นร้อยศพคุณไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรอกถ้าผมถามว่าคุณเป็นทหารเนี่ยคุณมีความสำนึกเป็นความเป็นคนเนี่ยคุณฆ่าพี่น้องที่เข้ามาแต่จังตัดจากต่างจังหวัดได้ยังไงเขามีอะไรในมือเขาบ้างเขามาเรียกร้องสิทธิของเขาเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเขาต้องการคนต่างจังหวัดต้องการสิทธิเสรีภาพเขาต้องการมีความเป็นคนเขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการอยากได้เพราะเขาคุณกินเขาก็กินเหมือนกันไอ้นี่คุณจะกินกันอย่างเดียวแล้วคุณไม่ให้คนอื่นเขากินเลยไอ้นี่คุณอยากนอนสบายๆคุณไม่ให้คนอื่นเขานอนสบายเลยคุณยึดเอาความสุขไปเพียงลำพังกลุ่มของพวกคุณเองใครที่เรียกร้องความสุขใครที่เรียกร้องความเป็นธรรมคุณเห็นต่างคุณกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณคิดได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณยึดเอาไปหมดใครเห็นต่างเวลานี้ผมจะบอกให้นะสิ่งที่คุณกำลังตามล่าคนเสื้อแดงเนี่ยหรือตามจัดการคนที่พูดความจริงเนี่ยนะที่คุณไปว่าเขาจับจ้วงบ้างละมินบ้างละคนพวกนี้เนี่ยเขามีสติเขารู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีเขามองเห็นแล้วก็พูดความจริงออกมาเมื่อเขาพูดความจริงเนี่ยแล้วคุณก็ไปกล่าวหาเขาว่าเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยผมถามว่าพวกคุณเอาอะไรประเมินตัวเองว่าพวกคุณเป็นคนดี
แล้วไปหากล่าวหาคนที่เขาดีๆเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีความยุติธรรมเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยมันเกิดมาจากพวกคุณทั้งนั้นเลยตลอดระยะเวลาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยพวกคุณทำลายกันมาตลอดเลยคนไหนเข้ามาบริหารประเทศที่คุณไม่พอใจคุณก็สร้างเรื่องกันขึ้นมาสร้างกลไกเอาคนขึ้นมาชุมนุมแล้วก็สร้างความกดดันจนนำไปสู่การยึดอำนาจทุกครั้งจะเป็นแบบนี้หมดรัฐบาลของประชาชนสร้างความดีสร้างความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติหากพวกคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยผมจะฟังบอกนะหากพวกคุณเนี่ยคำว่าพวกคุณเนี่ยหมายถึงใครนะพวกคุณเนี่ยหมายถึงกองทัพทั้งกองทัพแล้วก็สถาบันกษัตริย์ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นดีด้วยนะพวกคุณก็จะจัดการกำจัดนักการเมืองที่สร้างความดีความชอบสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศไทยนี่คือสัญญาณของพวกคุณนะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดตราบใดที่ยังมีกลไกแบบนี้อยู่ให้มีการได้ตั้งข้างหน้ามันก็จะมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นอีกเพราะไอ้กลไกสกปรกมันยังมีอยู่กลไกสกปรกหมายถึงอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายอำนาจที่สั่งทหารมายึดอำนาจได้ทุกวันนี้ประยุทธ์มายึดอำนาจเนี่ยถูกสั่งมานะถูกสั่งมาให้ยึดอำนาจนะไอ้ประยุทธ์ลำพังไอ้ประยุทธ์ก็เองก็กลัวว่าไปยึดอำนาจแล้วก็ใครไม่เห็นด้วยนี่คนเขาสั่งมานะมันถึงยึดได้เนี่ยพอยึดได้แล้วอุ้ยกลางเลยพอยึดกลางเลยใหญ่เลยอุ้ยเก่งที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเรียกชาวโลกเข้ามาอยู่ใต้ตีนประยุทธ์เลยประยุทธ์คิดได้ยังไงผมถามประยุทธ์คิดได้ไงที่คุณมายึดอำนาจได้มันมีพ่อของคุณสั่งคุณมาให้ยึดอำนาจมันมีคนที่อยู่ในสถาบันกษัตริย์สั่งคุณมาให้ยึดอำนาจมันเป็นกระบวนการสกปรกทีมเดียวกันหมดที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งมันเป็นทีมเดียวกันหมดนี่ผมพูดความจริงและสิ่งที่ประเทศไทยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดไปพอมีรัฐบาลขึ้นมาพอเป็นรัฐบาลกลุ่มอื่นประชาชนเลือกขึ้นมาก็จะเป็นจัดคนในพลังแกเขาแล้วก็ไปยึดอำนาจมันก็ไปจบอยู่ตรงนั้นอีกทีตราบใดที่ไอ้กระบวนการสกปรกที่มันเป็นทีมเวิร์คทีมงานเดียวกันยังอยู่เนี่ยรับรองประเทศไทยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปผมถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรสาเหตุจริงๆมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนครอบครัวเดียวผมจะตีแคบๆให้พี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนครอบครัวเดียวครับไอ้ทหารพวกต้นตีนพวกนี้มันเป็นเครื่องมือทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเครื่องมือและเป็นอาวุธของคนครอบครัวนั้นกระบวนการสร้างอำนาจขึ้นมากระบวนการให้ผลประโยชน์ให้ทหารพวกนี้เนี่ยเป็นองครักษ์มั่งคนดูแลมั่งเป็นคนเฝ้าระวังมั่งเป็นคนสิ่งพวกนี้มันได้ผลประโยชน์หมดทหารพวกนี้มันอยู่รอบข้างเนี่ยมันมีอำนาจหมดมันไปสามารถสั่งนักการเมืองได้มันไปสามารถสั่งเจ้าพ่ออิทธิพลต่างๆที่มันต้องการผลประโยชน์ได้นะใช้อำนาจพวกนี้แบบผิดหลักหมดใช้อำนาจพวกนี้ไปกดขี่ข่มเหงพ่อค้าประชาชนหมดจนพ่อค้าประชาชนเนี่ยกลัวเมื่อกลัวแล้วกลไกความผิดปกติกลไกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เกิดขึ้นผลประโยชน์ต่างๆที่มันได้มาผิดหลักของผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นการฟอกคนจากคนดีแล้วเป็นคนดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจพวกนี้ทหารพวกนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองตราบใดที่ครอบครัวนี้ยังมีอยู่เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการครับข้าราชการที่กำลังฟังผมนะผมจะบอกให้ประเทศไทยไม่มีความเจริญหรอกเพราะคนไทยจะถูกกดขี่ข่มเหงถูกบังคับให้รักแต่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวใครพูดความจริงก็จับจ้วงเอากฎหมายไปใส่เขาใครพูดเรื่องจริงก็จับเขาปุ๊บผมถามว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากความเห็นแก่ตัวครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวถ้าครอบครัวนี้ไม่เห็นแก่ตัวฟังให้ดีนะความเลวต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องชั่วเลวๆต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายใครมาชุมนุมทำผิดกฎหมายใครยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลยึดถนนปิดกรุงเทพเนี่ยครอบครัวนี้สามารถที่จะจัดการกับคนพวกนี้ได้เรียกข้าราชการมาเฮ้ยไอ้นี่มันผิดฉันเป็นประมุขนะฉันอายชาวโลกนะ
ไอ้นี่ไม่อายสิ่งที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยไอ้นี่ไม่อายกลับไม่อายมันเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามต่ำช้าขนาดไหนที่จู่ๆเขามีคนมายึดกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพตกไปอยู่ในใต้มือโจรแล้วคนทำอะไรก็ทำไม่ได้ประเทศรัฐก็ทำไม่ได้รัฐบาลก็สั่งการไม่ได้ต้องถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความเห็นแก่ตัวของคนไหมผมถามว่าคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าตายเนี่ยทหารออกไปยิงทีละศพไปกล่าวหาว่าล้มเจ้าบ้างไปกล่าวหาว่าผู้ก่อการร้ายบ้างผมถามว่าลักษณะของผู้ก่อการร้ายเป็นอย่างนั้นเหรอลักษณะของผู้ก่อการร้ายนั้นสายจังหวัดภาคใต้ครับเขามีอาวุธครับเขาโจมตีแบบรอบโจมตีครับเขาวางระเบิดโจมตีทำร้ายทหารครับเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายที่เขาเป็นผู้ก่อการร้ายเขาไม่ดีกับพวกเองครับเพราะเองเคยทำร้ายกับเขาก็ทำร้ายกับเองก็ไปตั้งชื่อว่าผู้ก่อการร้ายที่จริงไอ้ผู้ก่อการร้ายทหารกับผู้ก่อการร้ายทหารยึดอำนาจเวลานี้มึงก็เป็นผู้ก่อการร้ายของประชาชนไปเรียกเขาผู้ก่อการร้ายทหารเวลานี้ที่มายึดอำนาจมึงก็คือผู้ก่อการร้ายของระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละนี่แหละคือผู้ก่อการร้ายล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนเสื้อแดงถูกยิงตายทีละคนครับทีละศพครับผู้ปกครองนั่งดูเอางี้ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยถ้าดีจริงเนี่ยนั่งดูเหรอไม่ได้ตายพร้อมกันร้อยศพนะถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาต้องห้ามแล้วเฮ้ยสิบศพแล้วนะเอ็งหยุดได้แล้วนะคนชาติเดียวมันทำไมทำมาฆ่ากันและคนเสื้อแดงเนี่ยเขาออกมาชุมนุมแบบสันติอหิงสาเขาไม่มีอาวุธเลยคนดีจริงเนี่ยเขาต้องห้ามแล้วผมจะบอกให้ไอ้นี่ไม่ห้ามนั่งดูเฉยเลยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมส้นตีนมันอย่างเงี้ยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมส้นตีนนะครับตายทีละศพเนี่ยความเป็นคนเนี่ยผมพูดต่อที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าผมต่อสู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในความเป็นคนครับผมสงสารครอบครัวเขาครับผมต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อนี่แหละสิ่งที่ผมต่อสู้มาเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยนะเราครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามเนี่ยนะเอาทหารมาฆ่าทีละศพที่ประโยชน์สุขของชาวสยามนะแล้วก็นั่งดูนะผมจะบอกให้นะถ้าคุณมีความเป็นคนเนี่ยเอาสักหน่อยคุณไม่ปล่อยให้ทหารมาฆ่าประชาชนของคุณหรอกนี่ผมจับช่วงมาเขาเรียกว่าจี้จุดประยุทธ์เนี่ยแหละจี้จุดอย่างที่คุณรถเขาพูดใครกับใครก็พูดแต่เขาเรียกจี้จุดไม่ให้จับช่วงถ้าเป็นคนดีจริงค่อยปล่อยทหารไปฆ่าคนทีละศพหรอกสิบศพนี่คุณต้องห้ามได้แล้วแล้วทหารที่เอาไปฆ่าทหารมาจากไหนหน่วยไหนทหารรักษาพระองค์ทหารเสือราชินีแล้วทหารพวกนี้มันออกไปถืออาวุธออกไปได้ไงถ้ามีคนสั่งอะไม่ต้องไอ้พวกรักชาติพวกมันงอไม่ต้องมันรักพ่อไม่ต้องมันนั่งปกป้องนะไอ้ทั้งมีรู้เรื่องมันอย่าเสียดอย่าเสียดงานนี้อย่าเสียดใช้สติและเอาไปคิดดูว่าทหารพวกนี้มันออกไปได้ยังไงถ้าเจ้านายไม่สั่งอะไอ้เจ้าหาเขาเป็นพวกก่อการร้ายคือมันพูดแล้วไอ้คนพวกนี้นะมันมีอารมณ์เพราะมันจะเอาแต่คิดมันคิดฝ่ายถูกอย่างเดียวอะขอรักแล้วหน้ามือตามัวหมดรักแบบไม่มีสติอย่าไปยุ่งเรื่องผมถามว่าเห็นกันบ้างไหมเอาแผลชาวโลกถ้าเห็นทหารมาฆ่าประชาชนเนี่ยตายทีละศพเนี่ยต้องถามว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนพวกคุณเนี่ยคุณฆ่าเขาได้ยังไงอ่ะสิบศพคุณก็ห้ามได้และคุณในฐานะที่เป็นพ่อของแผ่นดินคุณต้องห้ามแล้วบอกเฮ้ยอย่าฆ่ากันนะเราเป็นคนไทยด้วยกันอย่าฆ่ากันนะนี่คุณนั่งเฉยนี่ไงผมถึงบอกว่าสาเหตุปัญหาทั้งหมดมันมาจากครอบครัวเดียวมันมาจากครอบครัวนี้ที่เห็นแก่ตัวมันน่าจะครอบครัวเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความผิดแก่ตัวของคนครอบครัวนี้และสิ่งที่คนครอบครัวนี้กำลังจะจัดการก็คือจัดการกับคนเสื้อแดงที่เห็นต่างหมดเวลานี้ใครที่ไม่รักครอบครัวตัวเองจัดการให้หมดใครที่คิดต่างจัดการให้หมดใครที่เป็นคนไทยต้องรักครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวต้องคิดเหมือนครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวมีหน้าที่อยู่ใต้ส้นตีนครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเนี่ยมุมมองที่เขามองเป็นอย่างนั้นน่ะ
แม้กระทั่งสื่อสารมวลชนมันก็ประคมข่าวกันแบบเดียวกันให้มองแบบนี้ให้คิดแบบนี้ห้ามคิดแบบทันสมัยห้ามคิดแบบเขาไม่รู้จักคำว่าสิทธิเสรีภาพหรอกเขาไม่ต้องอยากฟังแล้วนะเขาอยากได้ยินคำว่าเรารักในหลวงคนเดียวเนี่ยสิ่งที่เขาอยากสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยถ้าใครคิดต่างโอ้ยนี่คนพวกนี้คนแสดงเหรอคนพวกนี้พวกนายกทักษิณเหรอเขาก็พยายามกำจัดหมดเขาคิดว่าเป็นศัตรูของเขาหมดเวลานี้มันไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราผมเคยบอกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแบ่งประเทศอยู่เพราะมันคิดไม่เหมือนกันน่ะผัวเมียถ้าอยู่กันแล้วขัดใจกันคิดต่างกันมันก็ต้องหย่าร้างกันมันก็ต้องเลิกกันเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เราอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้เราอยู่เคียงข้างกันไม่ได้ไปไหนคิดคนละอย่างไอ้เราทางไปทางขวาไอ้คิดทางซ้ายมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถามว่าทำไมไม่หาจุดมาหาสิ่งที่มันแก้ไขให้ถูกทางให้ถูกต้องไอ้คุณบอกคุณยึดอำนาจถูกต้องแล้วคุณก็เรียกคนเสื้อแดงที่เขาคิดต่างมาอยู่ใต้ความกดขี่ข่มเหงของคุณมันผิดหลักถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็แบ่งบ้านกันแบ่งประเทศกันอยู่กันก็หมดเรื่องคุณจะเอาเราไม่เคยให้คุณคิดเหมือนกับพวกเราเลยนะพวกเราคิดอย่างตามหลักสากลเราไม่เคยจะบังคับให้พวกคุณมาคิดอย่างพวกเราเลยนะมีแต่พวกคุณบังคับให้พวกเราคิดเหมือนพวกคุณทั้งๆที่ความคิดของคุณเป็นความคิดที่เหี้ยคุณก็จะบังคับให้พวกเราคิดเหมือนพวกคุณเราทำไม่ได้ครับเราทำไม่ได้ครับเราต้องการคิดแบบคนชาวโลกคิดแบบหลักสากลคิดกับสิ่งที่เขาทำกันที่มันทันสมัยที่มันสร้างความเจริญให้กับความสุขของในครอบครัวความสุขที่เกิดขึ้นในประเทศชาติเราทำไม่ได้ครับคุณจะมาคาดบังคับคนที่เราคิดต่างให้คิดเหมือนคุณเราทำไม่ได้แล้วสิ่งที่ความเห็นจากตัวที่คุณทำอยู่ตลอดระยะเวลานับสิบปีมาคนเขาเห็นกันหมดแล้วเขาเห็นกันหมดแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณต้องการเอาอย่างเดียวเอาจิตวิญญาณของมวลชนคนไทยทั้งชาติให้อยู่ใต้ตีนคุณคุณต้องการเอาความรู้สึกของคุณเนี่ยให้คนไทยทั้งชาติอยู่ใต้ตีนคุณคุณเอาสิ่งที่พวกคุณคิดเนี่ยบังคับให้เขาคิดเหมือนคุณคิดเหมือนครอบครัวคุณคุณบังคับให้คนไทยเนี่ยคิดล้าสมัยแบบบ้านคุณคิดไม่ห้ามคนอื่นคิดฉลาดคิดทันสมัยคิดแบบหลักสากลคุณต้องการให้คนไทยทั้งชาติคิดแบบพวกคุณคิดตามใจคุณนี่คือปัญหาเพราะนั้นทหารที่มายึดอำนาจมันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นมันเป็นเครื่องมือที่เขาสั่งมาถ้าถามว่าประยุทธ์ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ทันสมัยและคุณประเมินตัวเองว่าคุณทำถูกต้องคุณเป็นผู้วิเศษคุณยึดหลักสากลคุณยึดหลักวิธรรมเนี่ยถามว่าทำไมชาวโลกเขาไม่ทำแบบคุณเวลานี้มันก็มีปัญหานะประเทศไหนก็มีปัญหาปัญหาทางสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีนะทำไมเขาไม่คิดทำอย่างคุณทำไมเขาไม่คิดยึดอำนาจแบบคุณเขามีทางออกเยอะแยะเขามีทางแก้ไขปัญหาเยอะแยะถ้าเรารู้จักกติการู้จักกลไกของมันรู้จักรักษารู้จักเคารพกลไกกติกาทางกฎหมายมันก็ถูกต้องตามกฎหมายมีกปปส.มาที่กรุงเทพคุณก็เป็นเจ้าหน้าที่คุณก็จัดการกับกปปส.นี่วันนี้คุณยึดอำนาจผู้กปปส.หายเลยมันเหมือนกับเป็นการรู้กันเลยไม่เห็นมันออกมาไงกปปส.ลุกขึ้นมาเรื่องรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรื่องข้าวไม่ชัดเจนอาจจะมีการโกงจริงกันวันนี้เนี่ยทหารทั้งคณะมันเอาเงินคงคลังไปใช้ไม่มีการตรวจสอบผมถามว่าไอ้กปปส.รักชาติปฏิรูปมันหายหัวไปไหนหมดหายไปไหนหมดไหนไอ้พวกตลิบรักชาติอยู่ไหนมันเอาเงินไปใช้คมคมเวลาเนี้ยอนุมัติคมคมเนี่ยใช้อำนาจแบบผิดกฎหมายผมถามไอ้พวกรักชาติมันหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นอย่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอย่ามาคิดคนเขาจับได้หมดอ่ะเวลาพวกคนเหี้ยทำเหี้ยเนี่ยก็จับได้หมดเมื่อเขาจับได้อย่าอายอย่าโกรธเขาอย่าไปหาว่าเขาจับจ้วงเขาพูดถูกทั้งนั้นเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยแล้วก็ไปเอากฎหมายไปยัดให้เขาก็กล่าวหาไปยัดให้เขาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมาจากความเห็นกับตัวของคนครอบครัวเดียวที่พยายามให้คนทั้งประเทศเนี่ยคิดเหมือนตัวเองห้ามคิดเหมือนอย่างอื่นห้ามคิดแบบนายกทักษิณ
ห้ามคิดอะไรที่มันเจริญห้ามคิดสร้างความเจริญห้ามคิดความถูกต้องปัญหามันเกิดขึ้นแล้วคุณจะเอาความสกปรกไปจัดการกับความสะอาดคุณกำลังเอาความสกปรกที่คุณมีอำนาจอยู่เนี่ยไปยัดข้อกล่าวหาให้คนเขาสะอาดคนเขาบริสุทธิ์เนี่ยพอลงไม่ฟังมันเป็นอย่างเนี้ยเอาสั้นๆปัญหาทั้งหมดเกิดจากคนครอบครัวเดียวที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวบังคับให้คนทั้งชาติคิดเหมือนตัวเองรักตัวเองทหารชุดนี้ที่มันยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของคนครอบครัวนี้เพื่อจัดการกับศัตรูก็คือคนที่เห็นต่างนี่สรุปให้ฟังปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่เห็นต่างและกระบวนการนี้ตามล่าคนที่เห็นต่างจึงเกิดขึ้นแล้วก็มโนไปทั่วว่าจะต้องเอามาให้ได้จะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ทำให้ได้เพื่อสร้างข่าวให้คนที่อยู่ในประเทศเวลานี้เกิดความเกรงกลัวไม่ต่อต้านไม่เคลื่อนไหวมันเป็นกลไกอย่างนี้เพื่อกดขี่หรือข่มขู่ให้คนต่างประเทศนี่ที่ออกไปแล้วเนี่ยไม่กล้าเคลื่อนไหวแล้วให้คนในประเทศเนี่ยเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเคลื่อนไหวครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระที่เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วมันต้องมีหลักฐานทั้งนั้นหลักฐานเกิดจากการทำลายรัฐธรรมนูญหลักฐานเกิดจากปฏิกิริยาที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ออกมารับผิดชอบไม่ออกมาดูแลพี่น้องประชาชนไม่ออกมาเป็นพ่อของที่ดีของลูกนี่คือหลักฐานไม่ได้มโนพูดแบบตามหลักสากลและทหารที่มายึดอำนาจในชีวิตและมนุษย์ที่มีความผิดเป็นกบฏหลักฐานก็คือเขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมาขี่หรือทำลายทหารพวกนี้ทำลายกบฏนี่หลักฐานไม่ได้พูดแบบคิดขึ้นมาเองไม่ได้พูดแบบสื่อสารมวลชนที่เลือกข้างแบบในประเทศไทยที่สิ่งที่สมควรพูดก็ไม่สมควรพูดสิ่งที่สมควรพูดกลับไม่พูดพวกนี้คนไทยเนี่ยผมจะบอกให้นะที่มันไม่เจริญที่ชาวโลกเขาเรียกด้อยพัฒนาเนี่ยผมจะสาเหตุสรุปยังไงมันมีคนเหี้ยเยอะจบเรื่องเนี่ยมันมีคนเหี้ยเยอะภายในประเทศเราเนี่ยแล้วเหี้ยตั้งแต่หัวมาถึงจบปลายเท้ามันเหี้ยทั้งนั้นเยอะมากประเทศไทยมันถึงชาวโลกเขาเรียกด้อยพัฒนาไงเนี่ยเอาจบกันเรื่อยๆเนี่ยนะก็วันนี้เราคงจะมีเท่านี้นะเท่านั้นแล้วครับเพราะว่าพูดจะมาร่วมชั่วโมงแล้วนะก็ขอขอบคุณพี่น้องและขอบคุณนปช.ยูทีเอที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาพูดครับก็สรุปกันง่ายๆแค่นี้นะเพราะว่ามันมีคนเหี้ยเยอะเอาง่ายๆเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณคนดีเนี่ยถ้ามีคนดีในบ้านเราเนี่ยประเทศมันเป็นแบบนี้ประเทศมันเป็นแบบนี้เนาะความยุติธรรมมันต้องมีกรอบกติกาในการอยู่ร่วมกันต้องมีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีคนเยี่ยเยอะจบเอาเงี้ยจบเลยเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยครับ This is from the horse's mouth. Hey, boy. หรือถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ไม่ฟ้องเรื่องไปแล้วหรอเพคะเป็นกษัตริย์ตัดแล้วยังไม่คืนคำเป็นกษัตริย์ตัดแล้วยังไม่คืนคำเป็นกษัตริย์ตัดแล้วยังไม่คืนคำในเมืองไทยนี่ฝากสัตว์เป็นผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆไม่ผิดเลย